เรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งถามโดยคุณสัจพันธ์จากมณเทพท99ตอนที่2ว่าด้วยเรื่องของการความหมายของคำและตอนที่3อบรมที่บ้านบุหมการให้อารมณ์กรรมฐานจากเทพท88บันทึกโดยพุทธญาณันทภิกขุวันที่9/2542เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของลูกของศิษย์หรือว่าของลูกศิษย์ทั้งหลายผู้กำลังแสวงหากระผมก็จะขอโอกาสจากหลวงพ่อในฐานะที่เป็นตัวแทนหรือว่าเป็นผู้แทนกราบเรียนถามหลวงพ่อเกี่ยวกับคำหนึ่งซึ่งเป็นคำเดียวสั้นๆพยางค์เดียวที่โลกสมมุติขึ้นมาใช้แต่ก็อาจจะพลิกผันไปได้มากมายกับคือคำว่ารู้เพราะคำนี้มีการใช้และการใช้คำแทนผิดแผกแตกต่างกันมากมายจึงขอความกรุณาหลวงพ่อได้โปรดแสดงทั้งในส่วนสมมุติทั้งในส่วนบัญญัติและทั้งในส่วนของปรมัตถ์ครับผมคำถามทั้งหมดจะมีอยู่เป็น5ตอนหรือ5หัวข้อซึ่งมีดังต่อไปนี้ครับข้อที่1คำดังต่อไปนี้ล้วนเกี่ยวเนื่องอยู่กับการรู้วิธีรู้และความรู้ขอหลวงพ่อได้โปรดอธิบายกล่าวคือ 1. คำว่าวิญญาณ 2. สัญญา 3. อภิญญา 4. ปัญญาหัวข้อที่2ในคำสอนของหลวงพ่อนั้นเกี่ยวกับเรื่องของลำดับความรู้หลวงพ่อจะกล่าวถึงลักษณะ3ประการเกี่ยวเนื่องกันอยู่เสมอกล่าวคือเห็นรู้เข้าใจจึงใคร่จะขอความกระจ่างเพิ่มเติมครับผมหัวข้อที่3ขอความกรุณาหลวงพ่อได้โปรดแสดงโดยย่อถึงเรื่องของความรู้4อย่างหรือความรู้4แบบและความรู้6อย่างหรือความรู้6แบบตลอดจนความสัมพันธ์ของความรู้เหล่านี้ในทางปฏิบัติรวมทั้งผลด้วยกล่าวคือ1รู้จำ2รู้จัก3รู้แจ้ง4รู้จริง5รู้เข้า6รู้ออกรวมทั้งคำรวมที่กล่าวว่ารู้จักเอาชนะมันได้สำหรับหัวข้อที่4ข้าจะขอนมัสการกราบเรียนถามในแง่ปฏิบัติของคำเหล่านี้ครับผมว่าคำว่าจิตคำว่าใจคำว่าสติคำว่าสมาธิคำว่าปัญญาทั้งหมดเหล่านี้เป็นอันเดียวกันหรือว่าเป็นคนละอันกันและเรื่องของหน้าที่นั้นทำหน้าที่อย่างไรบ้างส่วนข้อที่5ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายก็จะกราบเรียนถามว่าใครเป็นผู้รู้หรือว่าใครเป็นผู้รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสมมุติและเป็นปรมัตถ์นั้นและก็สภาพรู้นั้นเป็นตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนครับผมวันนี้พวกคุณสัจพันธ์พร้อมด้วยคณะได้มาทำการเกี่ยวข้องการฟังคำบรรยายและมีการทักทายถามปัญหาหลายอย่างที่เข้าใจกันว่าพระสงฆ์เป็นตัวแทน
หรือเผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมันก็มีหลายแง่หลายมุมแต่การแก้และตอบปัญหาครั้งนี้ถือว่าตัวของอาตมาเป็นครูเป็นบิดามารดาหรือเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้านั้นอันนั้นก็เป็นการคิดไปกว้างๆโดยถูกสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ตามธรรมดาปกติเราก็เคยรู้เคยเข้าใจกันว่าบิดามารดาต้องให้ความอบอุ่นกับผู้ที่เป็นบุตรหรือครูอาจารย์ก็ต้องให้แนะนำความคิดความเห็นแก่ลูกศิษย์ลูกหาโดยไม่ปิดบังต้องเปิดเผยออกให้หมดจึงจะเป็นศิษย์กับอาจารย์ที่ดีและบุตรกับบิดามารดาที่ดีจึงไม่มีการปิดบังข้อแรกที่คุณสัจพันธ์กับเพื่อนๆที่ถามนี่คืออาตมาก็จะได้เสนอแนะคือว่าคนเรามันมีการสมมุติขึ้นมาเรียกว่าสมมุติบัญญัติปรมัตถบัญญัติอัตถบัญญัติอริยบัญญัติถูกสมมุติทั้งนั้นถ้าไม่สมมุติขึ้นมาเราจะไม่รู้กันเลยเกี่ยวเรื่องอยู่การรู้วิธีรู้และความรู้ทั้งหมดนั้นมันนึ่งที่มีความสงสัยกันนะวิญญาณ2สัญญา3อภิญญา4ปัญญาการรู้การเห็นการสมมุติขึ้นว่าวิญญาณก็แปลว่ารู้สัญญาก็หมายถึงว่าจำอภิญญาก็หมายถึงคนผู้ได้อภิญญาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาปัญญาก็แปลว่ารอบรู้เราเคยเข้าใจกันเพราะนั้นเป็นสัญญาความหมายรู้วิญญาณอันนั้นก็วิญญาณแปลว่ารู้คำว่าวิญญาณแปลว่ารู้กับสัญญานี่มันมีความสำคัญอยู่ที่2ข้อนี้วิญญาณเปวารู้ไม่ใช่วิญญาณตายแล้วล่องลอยเป็นวิญญาณเปวารู้รู้อะไรรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อทำให้ถูกต้องสัญญาก็ไม่ใช่ว่าสัญญาจะไปนั้นมานี้สัญญาถึงเวลมเวลาทำอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นเป็นสัญญาของโลกสัญญาที่ตัวที่พระพุทธเจ้าสอนสัญญาคือความหมายรู้จำได้ด้วยญาณเมื่ออภิญญาเกิดขึ้นนั่นเองนวดสัญญานั่นคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมัน4ข้อนี้เป็นอย่างนั้นที่ให้ข้อคิดมานี้วันนี้ข้อที่2เรื่องลักษณะ3ประการเกี่ยวเนื่องกันเสมอในคำสอนของหลวงพ่อกล่าวคือเห็นเข้าใจนี่อาตมาก็เคยพูดอย่างนี้เห็นแล้วก็ต้องรู้แล้วก็ต้องเข้าใจอันนี้มันเป็นภาษาสมมุติคือการเห็นการรู้การเข้าใจนั้นมันเป็นสิ่งที่สมมุติเข้ามาเมื่อสมมุติมาพูดเท่านั้นเองโยสมมุติบัญญัติปรมัตถบัญญัติอัตถบัญญัติอริยบัญญัติคำว่าสมมติบัญญัตินี่อาตมาไม่เคยรู้แต่ก่อนปรมัตถ์ก็ไม่เคยรู้อัตถะก็ไม่เคยรู้อริยบัญญัติก็ไม่เคยรู้เป็นยังไงจึงว่าได้พูดกันเรื่องเหล่านี้ด้วยข้อที่3ว่าเอาความรู้4อย่างหรือ6อย่างที่อาตมาเคยพูดนั้นอาตมาก็จะพูดในคำว่ารู้จักรู้จำรู้แจ้งรู้จริงรู้เข้ารู้ออกรู้จักคือรู้จักจริงๆรู้จักนี่คำมันมีสองความหมายคือรู้จักมาจากภายนอกรู้จักมาจากภายในอันนี้เป็นรู้จักรู้จักจริงๆรู้จำมันเนี่ยจ
จำจากภายนอกจำจากภายในจำจริงๆแต่รู้จำจากคำพูดที่โลกก็มีอันรู้จำมาจากที่มันสัมผัสคือตัวสัญญาตัววิญญาณรู้นั่นจำอันนั้นไม่เปลี่ยนแปลงรู้แจ้งรู้จริงๆของจริงเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมชาติรู้จริงของจริงมีอยู่ในคนทุกคนรู้เข้าไปรู้เข้าไปรู้ของสิ่งนั้นจริงๆที่มันไม่สามารถที่จะจับเอามาให้พักพวกเห็นด้วยตาและจับถูกด้วยมือได้เป็นอย่างนั้นความจริงมันเป็นอย่างนั้นที่ว่ารู้จักรู้จำรู้แจ้งรู้จริงรู้เข้ารู้ออกนี่มันสำคัญคือการเข้าการออกอะไรอะไรก็ตามเนี่ยเข้าไปรู้จริงๆออกมาไม่ใช่ออกเดินไปไม่ใช่ออกอย่างเดียวมันเห็นมันรู้มันเข้าใจเมื่อสิ่งนั้นมีอยู่ในเราเห็นเรารู้เราสัมผัสได้เรียกว่ารู้จักรู้จำรู้แจ้งรู้จริงรู้เข้ารู้ออกจะว่าเข้าสารออกสารอย่างอภิญญานั้นก็มันเป็นเรื่องสมมุติความรู้นี้ในการปฏิบัติและผลของมันเกิดขึ้นเมื่อผลของมันเกิดขึ้นก็ต้องเป็นความรู้ของบุคคลคนนั้นเองในแง่ปฏิบัติข้อที่4นั้นของคำเหล่านี้คือจิตใจจิตใจเป็นภาษาที่พูดกันว่าจิตใจภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าใจและภาษาทางธรรมะก็เรียกว่าจิตสติปัญญาหรือสมาธิเนี่ยนั่นเป็นภาษาคำพูดของธรรมะภาษาของคนอินเดียพูดกันว่าสติสมาธิปัญญาพูดภาษาบ้านของเขาเรียกว่ารู้จักรู้จำรู้แจ้งรู้จริงภาษาธรรมะก็สร้างภาษาในภาษาบ้านเขาเรียกว่ารู้ตัวตื่นตัวรู้ใจตื่นใจอันรู้นั่นก็เรียกว่าปัญญาเรียกว่าวิญญาณเรียกว่ารู้คันมาภาษาธรรมะเรียกว่าวิญญาณภาษาบ้านเขาเรียกว่ารู้ปัญญาก็แปลว่ารอบรู้คนว่าปัญญาก็คือว่าเขาเห็นเขาเข้าใจเขาเขาออกทำการทำงานไม่พูดผิดเพิ่นว่าปัญญารู้อันสมาธิเพิ่นว่าสมาธินั่นก็คือตั้งใจจะทำการทำงานในพูดที่ว่าตั้งใจคันบ่มีความตั้งใจแล้วบ่มีสมาธิอันสมาธิที่ในประเทศอินเดียมันเพิ่นว่ากันเราไม่รู้เด้อไปนั่งทำสมาธิทำกรรมฐานอันนั้นมันเพิ่นว่าภาษาอินเดียใครไปนั่งทำสมาธิโอ้ไทยบ้านเขาก็ไปนั่งทั้งหมดแล้วไปทำสมาธิทั้งหมดแล้วจีบุมีคนเห็นไทยเห็นหนาจีบุมีคนทำการทำงานแล้วไปนั่งทั้งหมดแล้วนี่ไปนั่งทำสมาธิทั้งหมดแล้วมันยังจะเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วเมื่อไรที่เอามาแก้ปัญหาตัวเองสมาธิที่สาบ้านเขาว่ากันเนี่ยตั้งอกตั้งใจเด้อไปเรียนหนังสือก็ตั้งใจเรียนหนังสือคนว่ากันไปทำนาทำสวนก็ต้องตั้งใจไปทำนาทำสวนคนว่ากันดูชีวิตอย่างกระสร้างเนี่ยตั้งใจสักเสื้อสักผ้าก็ตั้งต้องอกตั้งใจเนี่ยอันตั้งใจนั่นแหละคนเอื้อสมาธิตั้งใจสมาธิแปลว่าตั้งใจมั่นเนี่ยคือตั้งใจมั่นคือตั้งใจทำการทำงานนั่นเองทั้งหมดเนี่ยเป็นอันเดียวกันก็ได้ดูชีวะแย่งกันเป็นคนละอันก็ได้เพราะจะพูดคำเดียวให้มันพุทธพร้อมกันบริสุทธิ์ว่ามีสมมติขึ้นว่าจิตใจสติสมาธิปัญญาที่พูดกันได้คนละคำละคำเท่านั้นที่ว่าคำพูดเต็ม3 4 5ประโยคพร้อมกันเป็นไปบ่ได้มันจำเป็นต้องพูดคำละคำคำละคำความหมายแท้นั่นก็ต้องเป็นอันเดียวกันและทำหน้าที่อย่างเดียวกันมันเป็นอย่างไรเรียกว่าสันทะวิริยะจิตตะวิมังสะเนี่ยเขาว่ากันข้อที่ห้าใครเป็นผู้รู้สภาพที่รู้เป็นตัวเป็นตนหรือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน
เฮาสมมุติกันว่าตัวกูตัวมึงตัวผมตัวท่านนี่มันเป็นสมมุติสมมุติตัวคนนี่แหละแต่ว่าตัวผมรู้นั้นมันไม่ใช่เป็นตัวคนรู้เรียกว่าวิญญาณแต่ว่ารู้ตัววิญญาณต่างหากเพราะว่ามันพูดว่าวิญญาณเนี่ยวิญญาณเนี่ยมันก็มีกับวิญญาณเนี่ยมันมีคำพูดขึ้นมาสักแทรกมาอยู่ในสันเทวะเขาจะพูดตามภาษาที่ธรรมะพูดนั้นพูดได้ยากจึงว่าการปฏิบัตินั้นจึงว่าเป็นหน้าที่ที่ทุกคนทำได้เป็นหน้าที่ที่ทุกคนรู้ได้บ่ยกเว้นเพราะคนทุกคนมันมีจิตมีใจมันมีจิตมีใจกันมัดทุกคนผู้หญิงก็มีจิตมีใจผู้ชายก็มีจิตมีใจพระทรงองค์เล็กก็มีจิตมีใจให้ซื่อว่าคนแล้วมีจิตมีใจทั้งหมดจึงว่าเป็นหน้าที่ที่ทุกคนทำได้มันยกเว้นจะว่าตัวฝรั่งหรือตัวคนไทยหรือคนเจ๊กคนจีนมันสมมติกันขึ้นมาผู้หญิงผู้ชายสมมติกันขึ้นมาแต่ความรู้นั้นมันอันเดียวกันอันว่ารู้เนี่ยมันเป็นเดียวกันมันเป็นความรู้จึงว่าเมื่อพูดถึงตอนนี้ก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังทั้งหมดนี่เลยมันเป็นเรื่องสมมติพูดขึ้นมาตัวจริงแล้วเช่นเฮาทำบุญเฮากับไม่อยากมีทุกข์อยากพ้นจากความทุกข์เฮาไปรักษาศีลเฮาก็บ่อยากมีทุกข์เฮาอยากพ้นไปจากความทุกข์เฮาไปทำกรรมฐานเขาก็อยากได้บุญเขาก็อยากพ้นจากความทุกข์เขาไปเจริญวิปัสสนาเขาก็อยากได้บุญเขาก็อยากพ้นจากความทุกข์อยากเห็นแจ้งอยากรู้จริงตามความเป็นจริงเดี๋ยวรู้จักรู้จำรู้แจ้งรู้จริงรู้เข้ารู้ออกฟังกันถึงบทนี้เพื่อจะได้เป็นความเข้าใจกันทั้งหมดเนี่ยมาพูดกันนะท่านว่ารู้จักรู้จักจริงๆสามารถที่จะให้คนอื่นรู้นําได้แต่บ่แม่นสิไปให้คนอื่นรู้สามารถแนะนําให้คนอื่นปฏิบัติอย่างนั้นต้องรู้นํากันได้เนี่ยรู้จักวิธีทํารู้จักรู้จํามันนี่จํามาได้จริงๆทุกคนต้องรู้อย่างนั้นผิดจากนั้นไปบ่ได้ธรรมะแท้จริงคือสิ่งเดียวกันเดียวรู้จํารู้แจ้งว่าสิบ่มีสิ่งใดที่มาปิดบังได้ตัวมันเองจะแสดงตัวมันเองจะรู้แจ้งรู้จริงของจริงจริงอ่ะไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันจะรู้มันก็เป็นอย่างนั้นไม่รู้มันก็เป็นอย่างมันเป็นจริงเดียวกันอยู่ตลอดเวลารู้เข้าบ่นี่เข้าไปรู้รู้ออกว่าสินี่ออกไปนอกพุ่นบ่ได้รู้เข้ามาหาตัวรู้ออกไปนอกพุ่นบ่ได้รู้เข้ามาหาตัวนี่รู้ออกรู้ออกไปนอกคุณหรือจะเอาผมรู้อันนั้นออกไปเผยแพร่ก็ได้มันเป็นความหมายเป็นเรื่องสมมติแล้วแต่ว่าเนื้อในใจความนั้นจะซีลงไปที่ใดที่ตรงไหนเพราะฉะนั้นที่ใดบ้านหลวงพ่อเหลียวที่ใดเพื่อจะให้คนนั้นรู้ได้เท่านั้นเองดังนั้นจึงวิปัสสนาจึงว่าตั้งกับสมถกรรมฐานตั้งกันจริงๆอันส่วนไปนั่งสงบนั่นก็รู้อะไรกันรู้ทำความสงบไปส่วนที่เฮาไปนั่งความสงบนั่นน่ะเฮาไปหันมานี่ก็รู้เนี่ยความรู้จริงว่าวิญญาณที่ว่ารู้บ่ไปนั่งหลับหูหลับตาก็เป็นอย่างกับที่ว่ารู้บ่มีอภิญญาก็ว่ารู้กันมันเป็นเรื่องสมมุติอภิญญานั้นมันเป็นเรื่องที่เว้าให้เป็นศัพท์เป็นแสงสูงอันนั้นแต่ส่วนที่อาตมาหรือหลวงพ่อกล้ายืนยันรับรองคำพูดของหลวงพ่อเองมันเป็นตรงเอากับคำพูดคำสอนของพระพุทธเจ้าคุณแต่การกระทำอย่างนี้ต้องรู้แต่รู้ก็จะรู้ตัวเองนี่แหละรู้ตัวเองนี่คือว่าสมมุติว่าเขาโกรธเขาโกรธมันเป็นทุกข์เขาบ่เคยรู้รู้อยู่ว่าโกรธแต่ว่ากูใจหายได้นี่เนี่ยเขาว่าเป็นมาภาษาบ้านเขาเนี่ยจะมาม่อกูได้เนี่ยพ่อแม่คือกันครูบาอาจารย์ก็คือกันเลี้ยวเบื้องนัดพ่อกำปั้นนี่ได้มันโกรธขึ้นมามันใจหายขึ้นมาได้เนี่ยใจหายได้แท้กูเมื่อเนี่ยเลี้ยวเบื้องเขาทับพวกมือได้เนี่ย
ใจห้าก็มาพอใส่หินห้อยได้เนี่ยเรื่องสมมุติทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เลยต่อมาก็เลยว่าบ่เห็นได้บึงบ่เห็นได้เตะได้ตีกันได้เนี่ยว่าหมู่ว่าหมายกันอันนี้ก็สมมุติได้อันนี้แหละถูกเฮาจี้ปฏิบัติวิปัสสนาให้มันรู้ต้นตอของจิตของใจอันนี้นี่แหละถ้าหากบ่รู้ต้นตอของจิตของใจอันนี้แล้วก็คือว่าเฮาเนี่ยมืดรู้จำรู้จักคนว่าให้ฟังคนรู้แจ้งบ่มีคนรู้จริงบ่มีคนรู้เข้าไปรู้กับบ่มีมีแต่รู้ออกไปนอกคุณบ่เข้ามาหาจิตหาใจตัวเองอันนี้รู้ออกอันนี้คันรู้เข้าว่าจังก็เข้าไปในถ้ำคุณเข้าไปนั่งอยู่ในป่าคุณเนี่ยรู้เข้าไปคุณมันบ่เป็นรู้อย่างที่หลวงพ่อว่านี้อันหลวงพ่อว่าเนี่ยว่าเรื่องจิตเรื่องใจทุกคนมันมีจิตมีใจคันทำอย่างที่ว่านี่เนี่ยเฮ็ดจังหวะเนี่ยพลิกมือขึ้นให้รู้สึกนี่รู้อันนี้ก็ได้ควบมือแล้วก็รู้สึกนี่รู้อันนี้ก็มันเคลื่อนไหวควบมือก็รู้นี่อันนี้ก็รู้นี่หลวงพ่อเว้าสั้นๆนี่เด้เมื่อควบรู้อันนี้เนี่ยจะรู้จักรู้จำรู้แจ้งรู้จริงรู้เข้ารู้ออกรู้อันนี้มันพลิกตาก็รู้เลือดใต้แลหัวก็รู้หายใจเข้าหายใจออกก็รู้เต็มบ่ให้ว่าสั้นว่าหยาบจิตใจมันนึกคิดก็รู้เนี่ยเข้ามารู้ความคิดนี่เองเขาเคยได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะการทำทางจิตทางใจเนี่ยอันนี้เขาก็รู้นี่ก็รู้จักก็รู้จำแต่ผมรู้แจ้งบ่มีผมรู้จริงบ่มีแต่เขาไปรู้เขาไปรู้กับตำรับตำรานรู้ออกไปนอกคุณบ่ได้เข้ามารู้เข้ามาจิตใจบ่ได้รู้ออกจากโทสะโมหะโลภะเนี่ยอันนั้นมันรู้ซื่อๆนี่เลยอันหลวงพ่อว่านี่จริงว่าคำคำเดียวกันนั่นแหละมันมีความหมายแต่เนื้อหาสาระนั้นแล้วแต่ผู้จิตีไปซื้อตีความหมายไปดังนั้นในประเทศอินเดียนั้นจึงมีหลายลัทธิหลายนิกายหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเสียงคานพระครูวิชิตธรรมจารย์เนี่ยเพิ่นเป็นอุปสาบวชให้หลวงพ่อแต่เมื่อเป็นนุ่มก็บวชให้เป็นเจ้าหัวนุ่ม6เดือนมาบวชเป็นหลวงพ่อนี่ก็เพิ่นหั่นน่ะบวชให้เพราะว่าเพื่อเป็นอุปสาเพราะว่าในประเทศอินเดียนั้นมี108ศาสนา108ลัทธิว่าซั่นเพิ่นว่าอันเจ้าลัทธิเรื่องศาสนานั้นก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ได้เด้เขาจึงบ่เฮ็ดนำผู้ที่เฮ็ดนำเพิ่นนั้นหาว่าลัทธิอื่นนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ได้หาว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นสัมมาทิฏฐิที่มาเฮ็ดนำเพิ่นลัทธิอื่นๆนั้นจะหาว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิที่บ่มาเห็นนำจึงความเห็นนั้นเพิ่นเอิ้นทิฏฐิทิฏฐิและความคิดความเห็นมันต่างกันจังว่านานาจิตตังจิตใจคนบ่คือกันแล้วแต่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังจังว่ามันเป็นธรรมศาสตร์มันอย่างนั้นของคนนี่มันเป็นธรรมศาสตร์ที่ว่าให้รู้จักจริงๆเรื่องนี้หลวงพ่อบ่มีปัญญาเพราะบ่ได้ศึกษาเราเรียนในคัมภีร์วินัยมากพวกคุณน่ะเรียนมามากอย่างน้อยก็ต้องได้ปริญญาทั้งนั้นวุฒิปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกจึงไปทำการทำงานในสถานทูตหรือบริษัทห้างร้านต่างๆหรือจี้ไปทำงานในธนาคารหรือทำงานอันใดหลวงพ่อกับโบรูแล้วเพราะมันหลายคนเนี่ยพวกคุณน่ะโบซึ่งผู้เดียวเนี่ยหลวงพ่อจี้รู้ได้อย่างไรเพราะหลวงพ่อบ่มีความรู้เนี่ยเนี่ยอันความรู้ที่หลวงพ่อรู้เนี่ยหลวงพ่อไปทำมันทำได้น้อยนี่นะจึงเป็นการปฏิบัติธรรมจริงๆรัดๆสั้นๆตรงๆจีว่าคำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นก็จีมาสอนให้คนเนี่ยบ่ให้มันใจหายบ่ให้มันมีอิจฉาริษยากันเนี่ยอันโตธรรมชาติจิตใจจริงๆนั่นมันบ่มีโลกมันบ่มีโกรธมันบ่มีหลงอย่างที่พวกคุณนั่งฟังหลวงพ่อพูดอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยบ่มีความโกรธบ่มีคิดอยากได้อันนั้นอันนี้เตวะเสยๆอยู่เนี่ยอันนี้เป็นปกติอยู่เนี่ยอันนี้แหละคนจึงว่าบ่แสวงหาปกติอันนี้เมื่อแสวงหาปกติอันนี้มันมีมาทุกคนทุกชาติทุกภาษาทุกเพศทุกวัยคือศาสนาใดก็มีแต่ละที่อื่นๆนั้นบ่ได้สอนเข้ามานี้บ่ได้สอนคํานี้คนจึงมันบ่รู้จักตอนนี้เมื่อมารู้จักตอนนี้โอ้
สภาพคนทุกคนมันเป็นปกติจึงว่าศีลจึงว่าแปลว่าปกติศีลจึงว่าแปลว่ากำจัดกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบคือบ่มีโทสะบ่มีโลภะส่วนโมหะนั่นนั่งอยู่นี้อาจิลืมคนอาจิลืมโตฟังเนี่ยพอเว้าหรือนั่งสบายอยู่นี่อันนี้เพิ่นว่าสบายซื่อๆอันนี้รู้อยู่ซื่อหักบ่รู้รู้สบายซื่อบ่ได้เคยดูจิตดูใจบ่เข้ามารู้อันนี้ก็ไปรู้ข้างนอกอันนี้แหละจึงว่าทุกคนมีแล้วทุกคนมีแล้วจึงว่าเป็นคนสัตว์ได้ก็มีอันปกติอันนี้อันปกติอันนี้แหละเพิ่นเอิ้นว่าจิตว่าสงบก็ได้จิตว่าอุเปกขาก็ได้จิตว่าวางเฉยก็ได้จิตว่าอยู่ซื่อๆก็ได้จิตว่าอย่างใดก็ได้เนี่ยนี่ว่าปกติจิตว่าศีลจึงเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบเพราะบ่มีโทสะบ่มีโลภะมารบกวนจิตว่าบ่รู้จักอยู่เออโมหะอันนี้เขาก็หลงเหมือนเนี่ยเป็นว่าในปกติอันนี้แหละเขามาแสวงหาซอกหาปกติอันนี้พระพุทธเจ้าจึงว่าเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นเข้าใจแล้วอันความปกติอันนี้แหละมันมีอันความปกติอันนี้แหละเพิ่นว่าเอิ้นความสุขเพิ่นเอาความพ้นทุกข์มันสุขมันบ่สุขก็บ่ได้มันบ่ทุกข์มันบ่สุขมันอยู่ซื่อๆอันอยู่ซื่อๆในเพิ่นเอิ้นว่าปกติผิดปกติไปเอิ้นว่าบ่เอียงไปซ้ายก็เอียงไปขวาถ้าเอียงไปขวาเอียงไปซ้ายอยู่มันก็บ่อยู่ตรงกลางแล้วนี่ว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเพิ่นว่าอย่างนั้นอันมันทุกต้อนมันทุกหลายคนมันทุกหลายอย่างที่หลวงพ่อเสนอมานี้เป็นใจความสั้นๆเพื่อว่าทำผมเข้าใจกันบ่ให้มันเอียงไปข้างซ้ายบ่ให้มันเอียงไปข้างขวาให้มันอยู่ตรงกลางอันอยู่ตรงกลางเนี่ยหาว่าอยู่ซื่อๆด้วยปกติด้วยว่าตั้งแต่หุมันบ่จักผมจีว่าแล้วเอิ้นว่าอยู่ซื่อๆนี่แล้วคันว่าอยู่ซื่อๆเขาเข้าใจว่าบ่ทำการบ่ทำงานบ่นึกบ่คิดอะไรบ่ไปเปิดว่าไปอย่างนั้นอีกเดี๋ยวมันหลายอย่างเรื่องสมมติสมมุติบัญญัติปรมัตถ์บัญญัติอัตถะบัญญัติอริยะบัญญัติจึงว่าอริยะบัญญัตินั่นคือพระอริยะก็ถูกสมมุติว่าขึ้นมาพระโสดาบันพระโสดามรรคพระโสดาผลพระสกิทาคาพระสกิทาคามีมรรคพระสกิทาคามีผลเพิ่นว่าบัดนี้พระอนาคามีอนาคามีมรรคอนาคามีผลเพิ่นว่าพระอรหันต์นั่นนี่พระอรหันต์ตามมรรคพระอรหันต์ตามผลคือพระสาวกเพิ่นว่าสาวกะพุทธะบุรุษสาวกพุทธะปเจกกะพุทธะบุรุษพุทธะภูมิมันเป็นสมมุติคือกันแต่ว่าอันปกติอันนี้มีคือกันหมดจริงว่าพระพุทธเจ้ารู้แล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วจึงนำมาบอกมาสอนพวกเขาให้พวกเขาเข้าใจเอาใจผมสั้นๆนี่แหละนี่แหละคือการบ่มีทุกข์คือจิตใจซื่อๆนี่แหละดังนั้นจึงว่าให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตและจิตใจมื้อนี้ก็เห็นว่าสมควรแล้วก็ขอจบเพียงแค่นี้นมัสการกราบเรียนถามหลวงพ่อถึงเรื่องกรรมและกฎแห่งกรรม
โดยมีประเด็นที่มาของปัญหาโดยย่อดังต่อไปนี้ครับว่าการสอนเรื่องกรรมและกฎแห่งกรรมในสมัยนี้มีความสับสนอยู่มากและต่างก็อ้างเอาว่าคำที่ตนกล่าวตนสอนนั้นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยกันทั้งนั้นอย่างเช่นสอนว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลได้เสวยผลหรือทั้งหมดนั้นเป็นเพราะกรรมที่ตัวทำไว้แต่ในปางก่อนหรือในชาติปางก่อนดังนั้นการจะพ้นกรรมได้ก็จะต้องบำเพ็ญตบะและไม่ทำกรรมใหม่อีกดังนี้เป็นต้นซึ่งก็เท่ากับว่าสอนกันว่าวิธีที่จะพ้นทุกข์ได้นั้นจะต้องมาทำสมถะให้แก่กล้าเป็นตบะเสียก่อนแล้วก็บังคับตนเองอยู่อย่างนั้นไม่ต้องทำอะไรกันเลยทั้งที่คำสอนเช่นนี้แม้แต่ในพระบาลีในพระไตรปิฎกเองก็มีกล่าวเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสเอาไว้ว่าคำสอนเช่นนี้เป็นวาทะของพวกนิครนเป็นทิฏฐิของพวกนิครนไม่อาจจะล่วงพ้นจากความทุกข์ได้ดังนี้เป็นต้นนอกจากเรื่องที่กระผมได้ยกมาเป็นตัวอย่างนี้แล้วผู้เทศผู้สอนศาสนาในปัจจุบันนี้ก็ยังมีทิฏฐิมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของกรรมและเรื่องกฎแห่งกรรมไปในลักษณะอื่นๆอีกมากมายดังนั้นกระผมจึงใคร่จะกราบเรียนถามความเห็นของหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อได้โปรดกรุณาอธิบายถึงแง่มุมต่างๆดังต่อไปนี้ด้วยเพราะว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่มหาชนเป็นอันมากคำถามได้แก่ข้อที่1กรรมคืออะไรข้อที่2กฎแห่งกรรมในทางพุทธศาสนามีว่าอย่างไรข้อที่3อะไรเป็นเหตุให้กระทำกรรมข้อที่4วิธีดับกรรมทำอย่างไรข้อที่5เป็นอยู่อย่างไรจึงจะเรียกว่าอยู่เหนือกรรมครับผมข้อที่6ปุถุชนจะอยู่เหนือกรรมได้หรือไม่นอกจากคำถามโดยตรงดังกล่าวข้างต้นแล้วก็ยังมีคำถามข้างเคียงที่อาจจะถูกสงสัยได้อยู่อีกเหมือนกันกระผมจึงใคร่จะขอความกระจ่างจากหลวงพ่อเกี่ยวกับลักษณะของคำถามข้างเคียงดังต่อไปนี้อาทิเช่นข้อที่7อย่างการนั่งสร้างจังหวะยกมือไปเอามือมาอย่างนี้เป็นต้นนั้นจะถือว่าเป็นการกระทำกรรมหรือไม่ครับผมและข้อที่8ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายในครั้งนี้มีคำถามว่าการเป็นอยู่ของสัตว์การดำรงชีพของสัตว์ถือว่าเป็นกรรมหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นการที่แมวกินหนูหรือว่าพรหมเข้าฌานทำสมาธิได้สมาบัติดังนี้เป็นต้นขอความกรุณาหลวงพ่อได้โปรดให้ความกระจ่างด้วยจะเป็นพระคุณยิ่งครับผม วันนี้คุณสัจพันธ์พร้อมด้วยคณะได้มาถามปัญหาและข้อสงสัยต่างๆนั้นอาตมาก็ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอะไรมามากพวกคุณเคยศึกษาเล่าเรียนจนถึงได้ทำงานอยู่ในสถานทูตในเมืองไทยบ้างต่างประเทศบ้างเคยประสบการณ์เหตุผลมามากจึงอาตมาไม่มีความรู้การจะตอบปัญหาของพวกท่านนั้นอาจจะพลิกแนวความคิดของท่านก็ได้หรือจะตรงกับแนวความคิดของท่านก็ได้คำว่ากรรมเนี่ยความคิดความเห็นแต่ก่อนนั้นนึกว่ากรรมต้องได้เสวยผลวิบากมันอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นมันเป็นธรรมดาแนวความคิดของอาตมาเมื่อยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจตรงคิดไปตรงนั้นต่อเมื่อมาเข้าใจดอกกรรมคือการกระทำนั่นเองจะทำดีทำชั่วก็เป็นกรรมจะตอบได้เป็นเพียงหัวข้อสั้นๆดอกกรรมคืออะไรพวกคุณกรรมคือการกระทำนั่นเองทำดีก็เป็นกรรมทำชั่วก็เป็นกรรมกรรมดีกรรมชั่วทำดีทำชั่วเนี่ยเป็นเพียงหัวข้อประเด็นสั้นๆกฎแห่งกรรมมันในทางพ
พุทธศาสนามีว่าอย่างไรกรรมกฎแห่งกรรมคือการกระทำนั่นเองเป็นกฎของธรรมชาติธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนั้นจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ได้เป็นบางสิ่งบางอย่างแต่ตัวกฎของธรรมชาติจริงๆแล้วมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งคำว่าธรรมชาตินี่เราจะเห็นว่าชาติคือเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นกฎของธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเรียกว่ากฎแห่งกรรมกรรมคือการกระทํากฎของธรรมชาติมันเป็นกฎอันหนึ่งที่ตายตัวลงไปเป็นอย่างนั้นในทางพระพุทธศาสนามีว่าอย่างมีไว้ว่าคือต้องศึกษาและปฏิบัติให้รู้จักกฎของธรรมชาตินั้นบางคนพวกที่เรียนหนังสือมาว่ากฎของอิทัปปัตยตาบทอย่างนั้นอย่างนี้อาตมาไม่รู้เรื่องนี้อาตมาไม่เข้าใจจริงๆดังนั้นจึงว่าเรื่องผมเห็นเป็นทิฏฐิแม้เคยได้ยินครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังในประเทศอินเดียมีหลายลัทธิมีหลายนิกายบางลัทธิบางนิกายก็ว่าให้ว่าทุกลัทธิทุกนิกายนี่แหละไม่ต้องว่าย่างฝืนย่างฝ่ายส่วนเห็นพระพุทธเจ้าเป็นทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิเช่นเดียวกันเพราะความเห็นมันไม่ตรงกันเนี่ยเป็นอย่างนั้นบัดนี้พระพุทธเจ้าก็เห็นว่าพวกนั้นเป็นทิฏฐิความเห็นไม่ตรงกันเป็นอย่างนี้บันทึกข้อที่3อะไรเป็นเหตุให้ทำกรรมกระเพาะว่ากรรมนั่นเองเป็นเหตุให้ทำคือการกระทำนั่นแหละเป็นเหตุจะพูดกันในนั้นเลยจิตใจนั่นเองจิตใจนี่แหละมันไม่มีตัวมีตัวจิตใจที่เป็นกุศลจิตใจที่เป็นอกุศลนี่ว่ามันพระเอิญเหตุเหล่านี้ให้ทำได้ทำดีทำชั่วแต่เมื่อเรารู้สึกศึกษาให้ถึงกฎแห่งกรรมจึงจะแก้ไขได้เรื่องกฎแห่งกรรมสักทีนึงข้อที่4วิธีดับกรรมทำอย่างไรก็พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ถ้าหากเราเชื่อคำพูดคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยต้องเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาว่าอย่างนั้นเพราะครูบาอาจารย์สอนมาว่าอย่างนั้นพ่อแม่เล่ากันมาว่าอย่างนั้นถ้าชอบพ่อของพ่อแม่ของพ่อเล่ากันมาหลายชั่วคนแล้วพูดว่าให้เจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเป็นวิธีที่จะดับทุกข์ได้ทันทีจะพ้นไปจากผลทุกข์ไปแต่ก็ไม่รู้ทำยังไงไม่รู้อาตมาไม่รู้จริงว่าเป็นวิธีที่ทำความรู้สึกตัวจะมาทำอย่างนี้ข้อที่5เป็นอยู่อย่างไรจึงจะเรียกว่าอยู่เหนือกรรมคำว่าอยู่เหนือกรรมก็อยู่เหนือความทุกข์อยู่เหนือการกระทำเหนือความคิดแปลว่าเห็นความคิดอยู่เหนือความคิดนั่นเองแปลว่ามันพูดยากคืออยู่เหนือคือออกหน้าของความคิดนั่นแหละที่ว่าอยู่เหนือกรรมได้อยู่เหนือการกระทำนั้นได้เพราะอยู่เหนือแล้วคือว่าเหนือกรรมเหนือกรรมดีกรรมชั่วกันมาอย่างนั้นปุถุชนข้อที่6ปุถุชนจะอยู่เหนือกรรมได้หรือไม่แต่เมื่อเป็นปุถุชนอยู่ยังอยู่เหนือไม่ได้แต่ปุถุชนนั่นแหละสามารถที่จะทำให้จิตใจหลุดพ้นได้ถ้าหากว่าจิตใจหลุดพ้นแล้วไม่ต้องทำอะไรก็ได้แต่เมื่อยังเป็นปุถุชนอยู่นั้นจำเป็นต้องทำจำเป็นต้องศึกษาถ้าหากรู้แจ้งรู้จริงแล้วจะศึกษาทำไมเพื่ออะไรก็รู้แล้วคนที่ยังไม่รู้นั่นแหละต้องศึกษาแต่เมื่อยังไม่รู้ก็ดูเหนือกรรมไม่ได้แต่เมื่อรู้แล้วจึงจะดูเหนือกรรมได้แต่อยู่เหนือกรรมก็ยังไม่รู้ปุถุชนอยู่ใต้กรรมก็ยังไม่รู้ดังนั้นจึงว่าปุถุชนเป็นผู้หนาคำถามอย่างเดียวกันแต่ว่า
มันไม่เหมือนกันข้างเคียงคล้ายๆคือกันแต่พูดตอบพูดแก้ก็คล้ายๆกันมันจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดก็ต้องให้รู้เองเห็นเองข้อที่เจ็ดนั้นว่าการนั่งสร้างจังหวะยกมือไปเอามือมาจะถือว่าเป็นการกระทำกรรมหรือไม่ก็เป็นการกระทำกรรมเหมือนกันแต่ว่าตัวหลวงพ่อหรือตัวอาตมาเนี่ยเข้าใจว่าการกระทำเนี่ยคือกรรมการกระทำเนี่ยคือกรรมกรรมที่ว่าเป็นการกระทำให้รู้สึกตัวตื่นตัวให้รู้สึกใจตื่นใจเมื่อไม่รู้สึกตัวก็ไม่ตื่นตัวเมื่อไม่รู้สึกใจก็ไม่ตื่นใจนี่มันเป็นอย่างนี้เมื่อรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจการทำพูดคิดก็รู้สึกดีเป็นอย่างนั้นบัดนี้ข้อที่แปดการเป็นอยู่ของสัตว์โดยธรรมชาติเป็นกรรมหรือไม่ตัวอย่างเช่นแมวกินหนูหรือพรมเข้าสารเป็นต้นก็เป็นธรรมชาติมันเป็นอาหารของสัตว์แมวมันกินหนูมันเป็นอาหารของมันมันตรงกันข้ามมันตรงกันข้ามที่เป็นอาหารของมันมันต้องกินเพราะมันไม่รู้มันต้องกินมันกินก็กินดิบกินแดงไปอีกซะด้วยนะมันไม่เคยต้มเคยหุงกินดอกอย่างเสือหรือแมวหรือสัตว์อื่นๆนี่แบบกินมันไม่เคยใส่ไฟแต่ว่าใส่ธาตุของมันเนี่ยมันสามารถที่จะเผาอาหารอันนั้นได้เช่นเดียวกันแม้คนกินดิบก็มีกินสุกก็มีใส่ธาตุก็เผาเช่นเดียวกันดังนั้นจะถือว่ากรรมก็ได้จะถือว่าไม่กรรมก็ได้มันเป็นอย่างไรเพราะความเป็นอยู่สัญชาตญาณของสัตว์ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างพรมเข้าสารก็เช่นเดียวกันเพราะมันเป็นอาหารเป็นที่อยู่เป็นที่พักผ่อนได้ทำแล้วก็สบายใจเขาเล่ากันมาเจ้าหลวงพ่อไม่รู้เดี๋ยวผมลุกซักอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเพราะความเคยติ่งความเข้าใจเป็นอย่างนั้นดังนั้นจึงพวกเราควรศึกษาและควรปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนไม่เหมือนกับลัทธิอื่นๆลัทธิอื่นๆสอนก็ไม่เหมือนกันกับคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนก็สอนไปตามอุดมการณ์ของพระพุทธเจ้าเมื่อเราเชื่อฟังว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ยิ่งเห็นจริงเป็นผู้รู้แจ้งเป็นผู้อยู่เหนือกรรมได้เป็นผู้เอาชนะได้เราก็ต้องปฏิบัติตามถ้าหากว่าเราไม่เชื่อฟังไม่มีผมเห็นตามอุดมการณ์คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำอย่างใดก็ได้เรื่องที่ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองสิ่งที่ผิดกฎหมายบ้านเมืองนั้นไม่ได้ต้องมีคุกมีตารางเอาไปลงโทษกันเรื่องทางพระพุทธศาสนานี้มันเป็นที่มองไม่เห็นอยู่เป็นกรรมคือการกระทำแต่เรื่องอดีตอนาคตนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าอดีตที่ผ่านไปแล้วจะแก้ไขก็ไม่ได้อนาคตที่ยังไม่มาถึงก็แก้ไขไม่ได้ต้องแก้ไขปัจจุบันคือการกระทำนี้เองดังนั้นอาตมาจึงสำนึกได้ว่าเมื่อไปทำกรรมฐานนี้เองแต่ก่อนก็ไม่รู้กรรมมันหนวดตายแล้วไปจุกนรกถ้าทำกรรมชั่วจะเป็นอย่างนั้นถ้าทำกรรมดีตายแล้วไปขึ้นสวรรค์เป็นอย่างนั้นแต่สวรรค์ก็ไม่รู้นรกก็ไม่รู้ดังนั้นจึงว่าควรศึกษาให้รู้ให้เข้าใจจริงๆถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจเราจะถามใครที่ไหนจะศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกจนจบก็ยังมีข้อสงสัยอยู่นั่นเองอันนี้ได้ยินพ่อแม่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังจะเท็จจริงแค่ไหนไม่ทราบด้วย
มีพระสุตตะโพธิละเรียนพระไตรปิฎกจนจบแตกสารในพระไตรปิฎกไม่จะไปเทศไปทำที่ไหนคนได้ยินชื่อว่าพระสุตตะโพธิละไปแล้วเนี่ยพระสุตตะโพธิละพูดผิดก็ต้องฟังพูดถูกก็ต้องฟังเพราะกลัวอำนาจกลัวความรู้กลัวความเข้าใจจะโต้ตอบไม่ได้เอาชนะไม่ได้เพราะท่านมีความรู้แตกสารในพระไตรปิฎกว่าอย่างนั้นอันนี้แหละจึงว่าเราจะไปเชื่อคนไม่ได้เดี๋ยวนี้คนใดพูดดีเพราะดีคนชอบพูดอย่างนั้นดังนั้นพระสุตตะโพธิละนี่แหละก็ได้ยินชื่อเสียงปรากฏขึ้นมาในยุคนั้นแต่อาจารย์มาไม่เห็นเพียงครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังเรื่องนี้อยากไปโต้ตอบกับพระพุทธเจ้าอยากไปสนทนากับพระพุทธเจ้าว่าอย่างอยากไปถามพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นก็ได้พอดีไปถึงพระพุทธเจ้าก็เลยไปกราบพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทันได้ถามอะไรแต่กราบอย่างที่เราทำกันอย่างทุกวันนี้เป็นสมบัติของผู้ดีในวันเดียวขนบธรรมเนียมของผู้ดีเขาล้มนับถือกันกราบพอดีในขณะที่กราบอยู่หันพระพุทธเจ้าบอกว่ามาแล้วหรือใบลานเปล่าหรือกัมพีเปล่าอย่างนี้หรือว่ากัมพีไม่มีตัวหนังสือใบลานไม่มีตัวหนังสือจะพูดจากนั้นก็ได้เพราะว่าพระจุตสาโพธิละแตกสารในคำพูดในอัตแล้วก็แตกสารในทางปัญญาพระพุทธเจ้าก็เลยพูดอย่างนั้นมาแล้วหรือกำลังกราบอยู่ในลานเปล่ากัมพีเปล่าว่าอย่างนี้พอได้กราบเสร็จแล้วก็เลยไม่กล้าโต้ตอบอะไรก็เลยทักทายกันเป็นธรรมดาธรรมดานี่เองเนี่ยความคิดมันเหนือกันอย่างนี้แต่ว่าพระโพธิพระสุตตะโพธิละนั่นก็เป็นผู้มีลูกศิษย์ลูกหาตามครูบาอาจารย์ว่าลูกศิษย์ลูกอย่างเดียวกันมันเป็นยังไงจึงว่ายายของหลวงพ่อเทียนตอนที่3เรื่องการอบรมที่บ้านบุหมกรุงเทพท88ทุกทุกท่านทุกคนยกระดับมีมูลเพื่อนพระสงฆ์องค์เจ้าทุกทุกองค์ตั้งใจฟังเพราะเวลาอันมีค่าที่สุดถ้าหากฟังแล้วจดจำไม่ได้มันจะไม่คุ้มกับเวลาที่พวกเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมวันนี้ตัวของผมหรือตัวอาตมาได้มาพบกับพวกเราก็จะได้พูดความจริงที่ตัวเองเคยศึกษาและเคยปฏิบัติมาให้พวกเราได้เข้าใจในหลักพระพุทธศาสนานี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนคนทุกคนที่ยังโง่อยู่นั่นแหละให้สลาดขึ้นมาที่ยังทำผิดอยู่นั่นแหละให้กลับคืนมาทำให้ถูกต้องที่คนยังมีทุกข์อยู่นั่นแหละให้ทุกข์นั้นลดน้อยหรือหมดไปอันนี้เป็นหัวใจนี่เป็นคำพูดคำเตือนของพระพุทธเจ้าสอนเราจริงๆคำว่าโง่นั้นไม่ได้หมายถึง
เรื่องการหาเงินหาทองหรือการซื้อการขายการศึกษาเล่าเรียนไม่ได้หมายถึงสิ่งนั้นหมายถึงเรื่องอะไรหมายถึงโทสะโมหะโลภะมาทำลายตัวชีวิตของเราหรือมันแสดงความไม่ดีไม่งามออกมาอันนี้แหละเรียกว่ายังโง่หลงยังไม่เข้าใจยังไปงมยังไปอาศัยอะไรมาช่วยให้โทสะโมหะโลภะลดน้อยลงไม่มีใครจะมาช่วยเราได้เลยตัวเราเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนตนเป็นที่พึ่งของตนพึ่งใครทำไม่ได้ไปพึ่งพระพุทธเจ้าทำให้ก็ไม่ได้บัดนี้เรายังไปพึ่งผีพึ่งเทวดาพึ่งการรักษาศีลพึ่งการให้ทานไปพึ่งการทำกรรมฐานรู้ปรัชนาอยู่ที่ไหนรู้ยังไม่รู้เรื่องนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนตนเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครหนอจะพึ่งได้อันนี้เลยเป็นหัวใจเป็นหลักสำคัญเราต้องทำเองรู้เองเห็นเองเข้าใจเองอันนี้นี่ว่าโทสะโมหะโลภะนั้นจะจางคลายไปก็เพราะเราเห็นเรารู้เราเข้าใจนี่เองดังนั้นที่ผมหรือตัวจะมาจะพูดให้ฟังเพียงสั้นๆอึดใจเดียวเท่านั้นเองการให้ทานการรักษาศีลการศึกษาเล่าเรียนสลาดทุกอย่างก็ตามถ้าหากยังไม่แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ก็ถือว่ายังไม่สลาดนั่นเองอันนี้เราจึงสอนให้คนทุกคนสลาดพระพุทธเจ้าสอนให้คนกำลังทำผิดนั้นคือมันไม่รู้จักวิธีทำคือไม่รู้จักทำอันนี้ไม่รู้จักการเคลื่อนการไหวการไปการมาการพูดการจาการนึกการคิดนี้เรียกว่าทำผิดเมื่อเรารู้สึกตัวในการทำการพูดการคิดในการไปการมาการพูดการจาจิตใจมันนึกมันคิดรู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้อันนี้เรียกว่าสอนให้ทำถูกต้องอันทำสิ่งอื่นนั้นยังไม่ตรงเข้ามาจุดนี้อันว่าอย่างนั้นสอนให้คนกำลังมีทุกข์ให้ทุกข์นั้นลดน้อยหรือหมดไปหรือจางคายไปก็สอนให้คนดูจิตดูใจกำลังมันนึกมันคิดนี่เองเมื่อไม่หลงจุดนี้ความทุกข์นั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ความทุกข์นั้นคือโทสะเพราะมีโทสะมาทำให้เราโกรธให้เราเครียดเราไม่พอใจนี่ทุกข์เพราะเราหลงนี่ถ้าเราไม่หลงโทสะก็เกิดขึ้นไม่ได้ทุกข์เพราะเรามีโลภะนี่ถ้าเราไม่หลงเราไม่โกรธโลภะก็เกิดขึ้นไม่ได้ทุกข์เพราะสิ่งนี้พระพุทธเจ้าสอนทุกข์เพราะโทสะโมหะโลภะมารบกวนเหมือนกับเราอยู่ในถ้ำมืดอยู่อย่างนั้นแหละควบหน้าอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีความสว่างภายในจิตใจเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดคำสอนของพระพุทธเจ้าคนสมัยนี้ว่าขัดใจไม่พอใจไม่ถูกใจอันขัดใจนั้นถูกแล้วอันไม่พอใจนั้นไม่ถูกคือพอใจแล้วมันเจ็บแล้วอยู่ขัดใจถูกใจแต่ว่าไม่ถูกใจเนี่ยไม่ถูกมันถูกใจเราจริงๆโทสะมันถูกแล้วโมหะมันถูกแล้ว
โลภะมันถูกแล้วที่ว่าให้ดูไปที่ตรงนี้ให้เห็นที่ตรงนี้ให้เข้าใจที่ตรงนี้จริงๆถ้าหากไม่เห็นไม่เข้าใจไม่สัมผัสที่ตรงนี้ความทุกข์นั้นจะไม่จางคายลงไปเลยแม้จะศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกจนจบก็ตามแต่ภาสมภาษาคล่องแคล่วว่องไวรู้จักอัดรู้จักแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามถ้าหากยังไม่มาแก้ความสับสนวุ่นวายความเดือดร้อนที่ตรงนี้ก็ยังไม่สมควรยังไม่คุ้มค่ากับความมาเกิดเป็นคนนั่นเองดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าคนหน้ามากินกินมันของแห้งดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดประมวลลงมาจุดนี้เป็นข้อแรกที่สุดเมื่อทำลายโทสะโมหะโลภะได้นั่นแหละเรียกว่าเรามีศีลศีลจึงเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบไม่ใช่ว่าเสื้อผ้าเงินทองอะไรต่างๆนั้นไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นมันจริงกิเลสอย่างหยาบคือโทสะโมหะโลภะนี่เองแล้วก็กิเลสตัณหาอุปทานกรรมทำชั่วนั่นเองอันนี้แหละกิเลสอย่างหยาบเมื่อสิ่งเหล่านี้ลดน้อยลงไปถึงจริงปรากฏเพราะศีลมันหงายหน้าขึ้นมาแล้วศีลนั้นหายเกลียวที่มันอัดแน่นนั้นออกแล้วจึงว่าศีลจึงเป็นเครื่องทำลายกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบจางคายไปแล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงคือศีลศีลนั้นแปลปกติกายปกติวาจาปกติใจจึงเห็นว่ากายปกติวาจาปกติใจปกติอันความปกตินั่นแหละเรียกว่าศีลถ้าเราไปรับศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ศีล300ก็ตามยังไม่เห็นกายเห็นวาจาเห็นจิตเห็นใจเราปกติแสดงว่าอันนั้นเป็นสมมุติเท่านั้นเองยังไม่เป็นตัวศีลแท้ตัวศีลแท้ตัวศีลจริงๆนั้นคือความปกติเมื่ออะไรมาแตะต้องสัมผัสเราก็ต้องเห็นต้องรู้ต้องเข้าใจเพราะเรามีปกติแล้วสมมุติให้ฟังเรานั่งอยู่ในขณะนี้แหละมีคนมาจับมือที่จับแขนจับขาจับที่ไหนก็ตามมี2คน3คนมาจับพร้อมกันก็รู้ปึ๊บพร้อมกันทันทีเพราะเรามีปกติแล้วดังนั้นความปกตินั่นแหละคือศีลศีลจึงเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกลางคำว่าสมาธินั้นไม่ได้หมายถึงการไปนั่งภาวนาพุทโธธรรมโมหรืออรหังคองยุบดูลมหายใจอะไรสมาธิคือตั้งใจมั่นตั้งใจทำการทำงานพูดคิดการงานนั้นจะสำเร็จลุล่วงไปได้โดยดีเรียกเพราะว่ามีสมาธินั่นเองดังนั้นเมื่อเราเห็นจิตเห็นใจของเรามันนึกมันคิดเรารู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้เห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงนั่นแหละคือสมาธิสมาธิจึงแปลว่าตั้งใจมั่นเมื่อเราเห็นจิตเห็นใจของเราเห็นชีวิตของเราเป็นปกติอย่างนี้นั่นแหละคือเรามีสมาธิจึงกำจัดกิเลสอย่างกลางเราไม่ใช่ไปนั่งความสงบความสงบนั้นจึงมีอยู่สองแบบด้วยกันสงบแบบไม่รู้สงบแบบอยู่ในถ้ำสงบแบบมืดสงบแบบที่มันเกลียวมันอัดแน่นอยู่นั่นแหละสงบแบบควบหน้าอยู่นั่นแหละ
อันนั้นสงบแบบหนึ่งอันคำว่าสงบนี่เรานั่งอยู่ที่นี่ในขณะนี้จะเป็นพระเป็นเมนเป็นญาติเป็นโยมเป็นคนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแก่ก็ตามฟังตัวของผมฟังตัวอาตมาพูดอยู่เดี๋ยวนี้แหละดูจิตดูใจของท่านดูสินั่นแหละคือความสงบแท้อันนี้แหละเราไม่ต้องไปสร้างความสงบอะไรไม่ต้องไปสร้างสมาธิอะไรเพราะสมาธิมันมีอยู่แล้วเราไม่ได้ทำที่ตรงนี้เราจึงไม่รู้จักความสงบแบบนี้เพราะสัญญาตัวนี้มันไม่ได้ทำหน้าที่ของมันเราต้องให้สัญญาตัวนี้ทำหน้าที่ของมันจริงๆ